จ้าตัวรงโดนแฉตามจีบนักร้องดังทำเอาฮือฮากันทั้งรายการหลังจากออกรายการร่วมกันโดนขุดเรื่องราวในอดีตสุดฮาสำหรับลุงรงจ้าตัวรงมกจกหลังจากออกรายการร่วมกับเพื่อนตลกในวงการจนโดนเมาเรื่องความเจ้าสำราญในอดีตสมัยครั้งยังเล่นตลกที่เดียวกันกับตักเสียริพรอยู่ยอดว่าเคยจีบกันโดยไม่บอกฝ่ายหญิงว่ามีลูกมีภรรยาแล้วโดยทงมกจกเล่าว่าตอนนั้นเขาเป็นตลกที่ขึ้นชื่อว่าหล่อเขาเป็นคนตาหวานมากไปเล่นตามคาเฟ่เป็นต้องขอเบอร์นักร้องในขณะที่ตักเสียริพรพิธีกรรายการเปิดประเด็นที่ไม่มีใครรู้เจ้าตูรงเคยจีบตักลีลาเคยเล่นละครด้วยกันเขาเคยจีบเรื่องนี้ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนจะเล่าที่นี่เที่ยวแรกไม่เคยบอกด้วยว่าตนเองมีภรรยาแล้วคือพี่กุ้งจนพักหลังๆพี่กุ้งตามไปดูไปทำงานด้วยตอนนั้นไปทำงานที่หัวหินก็ไปหยอกๆพี่รงต่อหน้าภรรยาจนกระทั่งสารภาพว่ามีภรรยาแล้วคือพี่กุ้งแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งปัจจุบันลุงรงหรือเจ้าตัวรงมกจกก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่รักลูกและภรรยามากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณค่ะ